วันนี้เราจะมาทำเมนูบานาน่าสติ๊กใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดกลางโกกิและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำกล้วยน้ำว้าจุ่มลงในส่วนผสมแป้งจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดบานาน่าสติ๊กใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบานาน่าสติ๊ก